เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดสมุทรสาครก็จะเริ่มเข้าไปกำจัดผักตบชวาเหล่านี้นะคะจุดแรกที่จะเข้าไปกำจัดก็คือที่ท่าเรือท่าฉลอมมหาชัยและมหาชัยวัดตึกค่ะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีและคลองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยผักตบชวาโดยที่คลองมหาชัยจากการสำรวจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าที่คลองมหาชัยเนี่ยมีผักตบชวาประมาณสัก 14,000 ตันส่วนที่แม่น้ำท่าจีนมีอยู่ประมาณ 6,000 ตันเพราะฉะนั้นสำรวจเมื่อวานนี้รวมๆแล้วเนี่ย 20,000 ตันทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเที่ยงวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มเข้าไปกำจัดผักตบชวาที่บริเวณท่าเรือท่าฉลอมมหาชัยและมหาชัยวัดตึกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรในบริเวณนั้นนะคะโดยจะบูรณาการร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนายสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับผักตบชวามาจากพื้นที่ตอนบนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ประสานกับ 3-4 จังหวัดที่อยู่ตอนบนไม่ให้ผักตบชวานั้นไหลลงมาโดยจะแบ่งพื้นที่กันช่วยกันจัดเก็บค่ะเดี๋ยวฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะตรงจุดที่สะพานพระราม2เลื่อยมาจนกระทั่งถึงบริเวณทางที่เข้าคลองมหาชัยนะครับแล้วก็ตลอดคลองมหาชัยคำนวณโดยปริมาณคร่าวๆประมาณ 20,000 ตันครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีในการกำจัดครับใช่ไหมคะครับมีจุดสำคัญที่สุดคือจุดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนในบริเวณท่าเรือนะครับตรงบริเวณเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับคลองมหาชัยนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดที่พี่น้องใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะมีผลกระทบมากกันนะครับจะเริ่มจากจุดนั้นก่อนผมจะบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกรมเจ้าท่าต่างๆพวกนี้นะครับรวมกันเพื่อที่จะบูรณาการเครื่องมือนะครับมาใช้แล้วก็